ในระหว่างที่จำพรรษารับการอบรมจากหลวงปู่ขาวที่ภูวอนีข้าพเจ้าได้มีนิมิตที่คุณบันทึกไว้เพื่อให้ประวัติสมบูรณ์สองคราวคือคราวแรกเมื่อมาอยู่ที่ถ้ำแก้วใหม่ๆได้เกิดนิมิตว่ามีแม่ชีสามองค์มาปรากฏกายขึ้นเมื่อกำหนดจิตถามว่าเป็นอะไรก็รับคำตอบว่าเป็นพรหมแม่ชีทั้งสามบอกให้ข้าพเจ้าทราบถึงชาติกำเนิดที่ข้าพเจ้าเกี่ยวพันกับท่านพระอาจารย์มั่นในชาติก่อนและเสริมว่าท่านอาจารย์องค์นี้เวลาท่านไปหาท่านพระอาจารย์มั่นท่านห่อไปท่านอาจารย์มั่นแงนหน้าดูแล้วพาห่อด้วยกันข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าทำไมชีที่ทำแก้วจึงได้ทราบนิมิตครั้งโน้นของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นก่อนไปพบท่านพระอาจารย์มั่นแล้วชีก็พูดกันเองว่าท่านอาจารย์องค์นี้น่ารักเหมือนอาจารย์ของเราคือท่านอาจารย์สุยคงเป็นอาจารย์ของแม่ชีมาแต่ก่อนน่ารักจริงๆพวกเราต้องปฏิบัติท่านอารักขาท่านท่านมาแล้วอีกครั้งหนึ่งระหว่างภาวนาจิตถอนก็เห็นเป็นนิมิตปรากฏขึ้นว่าข้าพเจ้ากำลังเดินทางอยู่ในที่แห่งหนึ่งพอพ้นจากหมู่บ้านก็เห็นแม่น้ำใหญ่กว้างสายหนึ่งขวางหน้าอยู่น้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวมากเปี่ยมฝั่งข้าเนดูคงเป็นแม่น้ำที่ลึกมากข้าพเจ้าตั้งใจคิดจะข้ามแม่น้ำให้ไปถึงฝั่งโน้นแต่ก็ยังไม่เห็นวิธีว่าจะข้ามได้อย่างไรฝั่งแม่น้ำนั้นลาดเหมือนฝั่งทะเลค่อยๆเทลงและฉันเข้าที่ฝั่งเป็นโคลนตมเละข้าพเจ้ามองดูโคลนตมนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าเราลงไปที่นั่นก็คงจะจมลงมิดตัวเลยต้องตกลงมิดศีรษะเลยบริเวณฝั่งระยะที่เป็นโคลนตมนั้นไม่ใช่ไกลกว่าจะไปถึงเป็นน้ำขี้โยข้าพเจ้ามองไปอีกทีเห็นรอยเท้าคนที่เพิ่งเดินข้ามไปใหม่ๆก็มีจึงคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีจึงจะข้ามแม่น้ำได้โคลนตมนี่มันเลวถ้าเราเดินข้ามโคลนตมก็คงจะจมลงไปเลยและจมดิ่งลงไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบคงไม่มีวันจะโผล่ขึ้นมาได้เลยรำพึงแล้วก็เลยหยุดพิจารณาและนึกอธิษฐานขึ้นอธิษฐานทั้งที่ยืนเช่นนั้นว่าเออนี่ถ้าเราจะข้ามน้ำไปถึงฝั่งโน้นได้ก็ขอให้เราเดินข้ามโคลนตมนี้ไปให้ได้อย่าให้จมลงเลยอย่างลึกมากที่สุดก็ให้จมลงในโคลนตมนี้ถึงเพียงแค่เขาเท่านั้นถ้าเราจะข้ามแม่น้ำนี้ไปได้อธิษฐานแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มหยั่งเท้าค่อยๆเดินไปปรากฏว่าโคลนค่อยๆลึกเข้าไปทีละน้อยพอถึงเพียงแค่หัวเข่าพอดีก็พ้นจากโคลนตมและมีสะพานข้ามน้ำถึงฝั่งโน้นข้าพเจ้าจึงเดินบนสะพานได้ข้ามถึงฝั่งโน้นพอขึ้นฝั่งได้แล้วก็เห็นม้ากินหญ้าอยู่บนริมฝั่งตัวหนึ่งสีขาวบริสุทธิ์ทั้งตัวรูปร่างพุ่งผีตัวสูงใหญ่สวยมากม้านั้นสวยมากจริงๆท่าทางน่าขี่ข้าพเจ้าคิดว่าจะขึ้นขี่ม้าพอดีมีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จไปให้รีบตามข้าพเจ้าได้ยินพระนามพระพุทธเจ้าก็เลยไม่สนใจกับม้ารีบออกเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าไปทันทีแล้วจิตก็ถอนจากนิมิตเมื่อปวารณาออกพรรษาแล้วต่างก็เตรียมแยกย้ายจากกันพวกญาติโยมลูกหลานได้มานิมนต์หลวงปู่ขาวอนาลโยให้กลับสำนักเดิมคือวัดป่าแก้วบ้านชุมพลส่วนข้าพเจ้าพระจวนได้รับนิมนต์จากญาติโยมทางนครเวียงจันทน์ประเทศลาวให้ไปช่วยงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์อ่อนศรี
ข้าพเจ้าจึงเดินทางไปโดยลงจากภูวัวไปตามฝั่งแม่น้ำโขงผ่านบึงกาฬโพนพิสัยและไปข้ามแม่น้ำโขงที่ท่าเรือจังหวัดหนองคายเมื่อเสร็จงานศพท่านพระอาจารย์อ่อนศีแล้วก็พากันเดินวิเวกขึ้นไปบนยอดภูเขาป่ายของประเทศลาวพักอยู่พอประมาณแล้วก็เดินทางกลับมาประเทศไทยมาพักวิเวกบำเพ็ญภาวนาต่อที่ภูวัวพักอยู่จนใกล้จะเข้าพรรษาจึงกลับไปจำพรรษาที่ดงหม้อทองเช่นเดิมพรรษาที่15และ16พุทธศักราช2500ถึง2501กลับไปจำพรรษาที่ดงหม้อทองพรรษาที่15ข้าพเจ้าพระจวนได้กลับมาจำพรรษาที่ดงหม้อทองอีกร่วมกับพระอาจารย์สอนอุตรปัญโยได้พากันตั้งอธิษฐานไม่นอนอยู่2เดือนทำความเพียรกันอย่างเด็ดเดี่ยวบางวันก็พากันออกปีปั้มกลางหลังพลานหินซึ่งอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ15เมตรแล้วก็เอาอาสนะปูทับบนก้นปีบภาวนาตากฝนตลอดวันตลอดคืนก็มีภาวนาจิตสงบดีปีบไม่ล้มไม่ง่วงบางทีก็ไปนั่งริมหน้าผาชันตลอดคืนโดยไม่ง่วงไม่สะพงกแต่ประการใดถ้าหากง่วงสะพงกเพียงเล็กน้อยก็คงจะตกจากหน้าผาลงข้างล่างแล้วก็เป็นการพยายามสัพยุตชิงชัยเอาชนะกิเลส กันอย่างเต็มที ในพรรษา15นี้ข้าพเจ้าเกิดอาพาธหนักเป็นไข้ป่าเอาหมอมารักษาฉีดยายากับรูปประทากันทำให้เกิดอาเจียนขนาดใหญ่อาหารออกหมดแรงแทบประดาตายแล้วเกิดท่าวิปริตตามืดตาบัวเวียนศีรษะโคนศีรษะแทบไม่ขึ้นพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ภาษาเป็นอยู่9วันจึงสงบข้าพเจ้าแก้ด้วยวิธีเอาปี๊บมา2ใบตั้งบนหลังพลานหินแล้วใช้กระดานปู2แผ่นวางบนปากปี๊บนั่งพิจารณาความตายท่านพระอาจารย์สอนและเนรหลานเกรงว่าอาจจะพลาดพลั้งตกหน้าผาไปได้ท่านก็ผลัดเวรกับเนรหลานมาคอยเฝ้าอยู่หลายคืนรูปข้าพเจ้าจึงหายขาดออกพรรษาแล้วต่างก็ทยอยกันหาที่วิเวกไปในที่ต่างๆเฉพาะข้าพเจ้าก็กลับไปนมัสการหลวงปู่ขาวฝั่งเทศรับการอบรมจากท่านต่อไปตามเคยเมื่อใกล้เข้าพรรษาที่16ข้าพเจ้าก็ชวนท่านพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาภิรโตเจ้าวาดวัดธรรมคลองเพลนปัจจุบันกลับมาจำพรรษาที่ดงหม้อทองอีกมีพระเนรจำพรรษาอยู่4องค์พากันปรารภความเพียรห้ำหำกิเลสกันอย่างเต็มความสามารถแต่ละองค์ต่างก็พยายามสรรหาอุบายที่ถูกกับจริตนิสัยของตนมาพิฆาตฆ่าฟันกิเลสในใจให้สงบราบคาบลงพระเนรต่างแยกย้ายกันทำความเพียรยังไม่เห็นแก่ชีวิตให้กายวิเวกให้วาจาวิเวกให้จิตวิเวกไม่เกี่ยวแก่กันไม่คล้องแวะกันไม่ก่อสร้างใดๆทั้งหมดอากาศดีแม้สัตว์ป่าก็คุ้นเคยสนิทชิดเชื้อกับพระดีมากไม่เป็นข้าศึกแก่กันและกันเสือช้างเดินเข้ามาเยี่ยมกรายตามซอกภูเขาแนวทางจงกรมของพระบ่อยๆพระเนรก็ถือว่านี่เป็นเขตวัดสัตว์ทั้งหลายเขาก็คิดว่านี่เป็นเขตป่า
่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนไปบางวันพระเนรก็จะภาวนาของท่านไปงูก็จะเลื้อยผ่านไปหากินตามทางของเขาไม่กีดกันไม่ขัดขวางกันวันหนึ่งขณะที่พระออกไปบิณฑบาตเห็นไก่ป่าสามตัวที่ข้างทางปกติวิสัยของไก่ป่านั้นจะมีความปราบเปรียวเกรงกลัวมนุษย์พอพบหน้ามนุษย์มันจะบินปรอหนีไปทันทีแต่คราวนี้แม่ไก่ทั้งสามตัวพอเห็นหน้าพระมันก็พากันหยุดยืนนิ่งเจ้าตัวหัวหน้าส่งสิ่งเป็นสัญญาให้แก่กันแล้วทุกตัวต่างก็ค้อมหัวยอบตัวต่ำลงพร้อมๆกันเหมือนกับการแสดงอาการคารวะพระภิกษุทรงฉะนั้นดูแล้วช่างน่ารักน่าสงสารมันจริงๆมันนิ่งทำความคารวะอยู่เช่นนั้นจนพระเดินผ่านไปชายจีวรของข้าพเจ้าแทบจะเช็ดหัวมันแม่ไก่ทั้งสามตัวก็ก้มหัวนิ่งอยู่รอจนพระผ่านไปหมดแล้วมันจึงออกกุ้ยเกียร์หาอาหาร
ได้แพร่ต่อไปถึงอำเภอบึงกาฬเวลานั้นคุณหมอประภัสโสรจินดาเป็นหัวหน้าหมออนามัยประจำอยู่บึงกาฬทราบเรื่องก็ส่งคนไปสืบดูบ้างเห็นว่าถ้ำจันทร์อยู่ลึกถึงกลางป่าและกันดารมากจึงรวบรวมกันช่วยส่งอาหารมาให้ฉันที่ถ้ำจันทร์ทุก7วันต่อครั้งด้วยการเดินทางแม้จะลำบากมากด้วยไม่มีรถต้องหาบหามบุกป่ากันเป็นวันๆจึงถึงแต่ก็เพียรพยายามกันมานับว่ามีศรัทธาแรงกล้าหน้าอนุโมทนายิ่งในพรรษานั้นจึงแทนที่จะอดยาการขบฉันกลับค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีไม่อดไม่อยากไม่ขาดไม่หิวสะดวกสบายให้โอกาสพระเนรชีและผ้าขาวได้บำเพ็ญภาวนากันอย่างเต็มที่ความสะดวกสบายและอุดมสมบูรณ์นั้นคงจะเป็นอนิสงส์ของขันติความอดทนก็เป็นได้เมื่อออกพรรษาแล้วพวกเนนผ้าขาวและแม่ขาวได้พากันลากลับไปบ้านหมดเหลือข้าพเจ้าพระจวนองค์เดียวต่อมาหลวงปู่เจ้าอาวาสวัดมีชื่อแห่งหนึ่งท่านได้มาอยู่ร่วมด้วยเพราะท่านได้ข่าวว่าที่ถ้ำจันทร์นี้ภาวนาดีท่านจึงมุ่งมาขออยู่ด้วยโดยบอกว่าท่านจะมาทำความภาคความเพียรอย่างอุกิจระหว่างฤดูแล้งขณะที่อยู่ร่วมกันกับหลวงปู่องค์ดีที่ถ้ำจันทร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนั้นได้ปฏิบัติร่วมกันและได้สนทนาปราศัยฝ่ายปฏิบัติธรรมทั้งด้านภายนอกและภายในเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นของกันและกันหลวงปู่ท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาในการภาวนาปฏิบัติธรรมของท่านให้ฟังว่าในสมัยที่ท่านยังอยู่ที่วัดบ้านของท่านนั้นท่านได้เข้านิโรธสมาบัติกำหนด3วันบ้าง7วันบ้างจึงออกจากที่ภาวนาข้าพเจ้าย้อนถามท่านว่าพิธีเข้านิโรธนั้นเข้าอย่างไรท่านว่าเมื่อพิจารณาไปหรือบริกรรมไปจิตวางอารมณ์มันรวมอยู่เฉพาะจิตใสบริสุทธิ์หมดจดอยู่อย่างนั้นมันวางเวทนาไม่มีเวทนาไม่ปรากฏเวทนาทางกายหรือทางธาตุขันธ์เลยจิตออกจากธาตุอยู่เฉพาะจิตลุ่นล้วนบริสุทธิ์ใสสะอาดอยู่อย่างนั้นมีความสุขมากข้าพเจ้าถามว่าเวลาจิตถอนจากขณะเป็นอย่างไรท่านตอบว่าเวลาจิตถอนจากขณะก็เบากายเบาใจทำให้กายและใจสบายดีมีความเบิกบานกายและใจชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านว่าเวลาปกติอยู่ด้วยอะไรท่านบอกว่าเวลาปกติก็อยู่ด้วยความสงบและมีความปีติยินดีต่อจิตของตนที่รวมลงสู่ภวังค์หรือทีจิตนั้นๆเมื่อท่านว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เลยถามว่านิโรธาแปลว่าดับทุกข์ตัวนี้หรือคือตัวดับทุกข์ท่านก็รับว่าใช่ตัวนี้แหละตัวดับทุกข์เพราะเวลาเข้าไปไม่มีทุกขเวทนาอะไรความเจ็บปวดรุนร้าวแม้แต่นิดหน่อยก็ไม่ปรากฏในขณะนั้นท่านอธิบายเรื่องนิโรธเช่นนั้นข้าพเจ้าก็เลยย้อนถามอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นิโรธท่านแปลว่าผู้ดับทุกข์คือไม่มีทุกข์ก็แปลว่าดับหมดก็เป็นพระนิพพานเท่านั้นตัวนี้หรือคือตัวพระนิพพานนิโรธนี้หรือท่านก็ตอบว่าใช่เป็นนิพพานข้าพเจ้าก็เลยยุติเรื่องนี้ไว้ก่อนต่อจากนั้นก็ชวนท่านสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ในทางภาวนาด้านอื่นต่อไปข้าพเจ้าไม่เคยเข้านิโรธชนิดนี้สักครั้งเดียวในสมบัติของข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรเมื่อสนทนากันแล้วก็เลิกกันไปและข้าพเจ้า
ก็เลยลองนำการข้อนิรุตของหลวงปู่ไปพิจารณาดูวันหนึ่งพอพิจารณาไปจิตก็ค่อยสงบลงสงบลงจิตหนึ่งเลยพูดขึ้นว่านิโรธนี้ยังเป็นสังขารอยู่ทำไมจึงเป็นสังขารข้าพเจ้าซักดูเพราะเหตุว่านิโรธนี้ยังมีการเกิดและการดับคือมีการเข้าและการออกไม่ขาดจากเหตุและปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวสังโยชน์ตัวสมุทัยตัวตัณหาตัวอสวะและตัวกิเลสเพราะจิตนี้ถ้าเข้าไปรวมแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีกิเลสแต่เมื่อถอนออกมาก็เป็นจิตธรรมดาเป็นนิโรธที่ไว้ใจไม่ได้ข้าพเจ้าพระจวนจึงมาคำนึงถึงโอวาทที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นพุทธตาเถระได้เคยเล่าเรื่องการเข้านิโรธของพระอาจารย์ลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งให้ฟังขณะที่ข้าพเจ้าอยู่จำพรรษาร่วมกับท่านท่านได้ประกาศให้บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายทราบทุกๆองค์ว่าในสมัยหนึ่งท่านอาจารย์องค์นั้นได้เข้าไปนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ถามท่านอาจารย์องค์นั้นว่าท่านจากกันไปนานการภาวนาเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ท่านอาจารย์องค์นั้นตอบถวายท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมเข้านิโรธอยู่เสมอเข้าอย่างไรน้อมจิตเข้าสู่นิโรธท่านพระอาจารย์มั่นย้อนถามว่าน้อมจิตเข้านิโรธน้อมจิตอย่างไรก็ตอบว่าน้อมจิตเข้านิโรธก็คือทำจิตให้สงบแล้วนิ่งอยู่โดยไม่ให้จิตนั้นนึกคิดเป็นอย่างไรให้สงบและทรงอยู่อย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรเข้าไปแล้วเป็นยังไงท่านพระอาจารย์มั่นซักถามมันสบายไม่มีทุกขเวทนาท่านพระอาจารย์มั่นถามว่าเวลาถอนเป็นอย่างไรท่านอาจารย์องค์นั้นตอบว่าเวลาถอนก็สบายทำให้กายและจิตเบากิเลสเป็นอย่างไรเล่ากิเลสก็สงบอยู่เป็นธรรมดาแต่บางครั้งก็มีกำเริบขึ้นพอถึงตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้ประกาศเรื่องนิโรธให้บรรดาสานุศิษย์ทราบทั่วถึงกันว่านิโรธแบบนี้นิโรธสมมุตินิโรธบัญญัติเพราะเป็นนิโรธที่น้อมเข้าเองไม่มีตัวอย่างว่าพระอริยเจ้าน้อมจิตเข้านิโรธได้ใครจะไปน้อมจิตเข้าได้เมื่อจิตยังหยาบอยู่จะไปน้อมจิตเข้าสู่นิโรธที่ละเอียดไม่ได้เหมือนกับบุคคลที่ไล่ช้างเข้ารูปูใครเล่าจะไล่เข้าได้รูปูมันรูเล็กหรือเหมือนกับบุคคลที่เอาเชือกเส้นใหญ่จะไปแย่ร้อยเข้ารูเข็มมันจะร้อยเข้าไปได้ไหมเพราะนิโรธเป็นของที่ละเอียดจิตที่ยังหยาบอยู่จะไปน้อมเข้าสู่นิโรธไม่ได้เป็นแต่นิโรธน้อมนิโรธสมมุตินิโรธบัญญัตินิโรธสังขารนิโรธลงแล้วท่านก็เลยอธิบายเรื่องนิโรธต่อไปว่านิโรธาแปลว่าความดับคือดับทุกข์ดับเหตุดับปัจจัยซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายดับอวิชชาดับตัณหานั่นเองจึงเรียกว่าเป็นนิโรธอย่าไปถือว่าจิตที่ไปรวมลงสู่ภวังค์หรือถีติจิตคือจิตเดิมเป็นนิโรธมันใช่ไม่ได้ท่านว่าจิตชนิดนั้นถ้าขาดสติปัญญาพิจารณาทางวิปัสสนาแล้วก็ยังไม่ขาดจากสังโยชน์ยังมีสังโยชน์ครอบคลุมอยู่เมื่อถอนออกมาก็เป็นจิตธรรมดาเมื่อกระทบกับอารมณ์ต่างๆนานเข้าก็เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านและเสื่อมจากความสงบหรือความรุมชนิดนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ประกาศให้ทราบว่าผมก็เลยไปพิจารณาดูนิโรธของพระอดีตเจ้าดูแล้วได้ความว่านิโรธะแปลว่าความดับดับเหตุดับปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งหลายคือทำตัณหาให้สิ้นไปดับตัณหาโดยไม่ให้เหลือความละตัณหาความวางตัณหาความปล่อยตัณหาความสลัดตัดขาดจากตัณหานี้จึงเรียกว่านิโรธนี่เป็นนิโรธของพระอริยเจ้าท่านว่าThank you.
โรธของพระอริยเจ้านั้นเป็นอากาลิโกความเป็นนิโรธการดับทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่เหมือนนิโรธของพวกฤาษีชีไพรภายนอกศาสนาส่วนนิโรธของพวกฤาษีชีไพรภายนอกศาสนานั้นมีความมุ่งหมายเฉพาะอยากแต่จะให้จิตของตนรวมอย่างเดียวสงบอยู่อย่างเดียววางอารมณ์อย่างเดียวเมื่อจิตถอนจากอารมณ์แล้วก็มีนึกน้อมเข้ามาพิจารณาให้รู้เห็นสัจธรรมคือให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะเป็นที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะเป็นที่ดับทุกข์ยินดีเฉพาะแต่จิตที่สงบหรือรวมอยู่เท่านั้นว่าเป็นที่สุดของทุกข์เมื่อจิตถอนก็ยินดีเอื้อเฟื้ออาลัยในจิตที่รวมแล้วก็เลยทรงจิตของตนให้ยึดในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างส่วนกิเลสตัณหานั้นยังมีอยู่ยังเป็นอสวะนอนดิ่งอยู่ภายในหัวใจท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเลยอธิบายถึงนิโรธของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าต่อไปว่านิโรธคือความดับทุกข์ของพระอริยเจ้านั้นต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบนี่จึงจะถึงนิโรธคือความดับทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธของพระอริยเจ้านั้นเป็นนิโรธอยู่ตลอดกาลเวลาไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่อ้างการนั้นจึงจะเข้านิโรธการนี้จึงจะออกนิโรธไม่เหมือนนิโรธของพวกฤาษีชีไพภายนอกพระพุทธศาสนานี่เป็นคำสอนของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นปุริทัตตมหาเถระที่ได้แสดงไว้ข้าพเจ้าพระจวนจำความนั้นได้เมื่ออยู่ร่วมกับหลวงปู่องค์นั้นได้สนทนาธรรมะและเปลี่ยนความรู้ความเห็นซึ่งกันและกันอย่างเป็นที่พอใจอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เข้านิโรธอีกท่านเข้าอยู่3วันแล้วจึงออกบิณฑบาตข้าพเจ้าเรียนถามท่านว่าเข้านิโรธเป็นอย่างไรบ้างท่านก็ตอบว่าสบายดีจิตมันรวมดีไม่มีความเจ็บปวดใดๆร่างกายจิตใจสบายดีข้าพเจ้าถามต่อว่าเวลาถอนจากนิโรธเป็นอย่างไรท่านตอบว่าจิตก็สบายใจก็สบายกายก็สบายจิตเบากายเบาสบายดีอยู่ต่อมาข้าพเจ้าพระจวนได้นิมิตเกี่ยวกับท่านว่าในนิมิตของข้าพเจ้านั้นปรากฏเห็นหลวงปู่ท่านนั่งอยู่ในกรดในมุ้งนั่งภาวนาหลับตานิ่งอยู่ข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปหาท่านเปิดมุ้งกรดออกแล้วทักท่านว่าหลวงพ่อดีแต่นั่งสงบอยู่อย่างเดียวไม่เปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวเป็นง่อยเป็นโรคเหน็บชาหรือมาผ้าตายต้องออกไปเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถและพิจารณาบ้างสิครับในนิมิตนั้นพอท่านได้ยินข้าพเจ้าทักท่านก็เลยลุกจากที่ปรีไปเดินจุกรมทันทีข้าพเจ้าจึงมาพิจารณานิมิตนี้ได้ความเป็นสองในคือในหนึ่งถ้าหลวงปู่เกิดป่วยไข้ไม่สบายก็จะป่วยหนักจนแทบประดาตายแต่ไม่ถึงตายในที่สองถ้าภาวนาก็จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นที่พอใจหายสงสัยทีเดียวรุ่งเช้าพอออกไปบิณฑบาตด้วยกันข้าพเจ้าก็เล่าให้ท่านฟังว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้นิมิตถึงหลวงพ่อท่านก็ถามว่านิมิตอะไรข้าพเจ้าก็เล่าว่านิมิตได้เห็นหลวงพ่อนั่งภาวนาอยู่ในกรด
หลับตานั่งนิ่งอยู่อย่างเดียวผมได้ไปหาท่านและบอกท่านว่าหลวงพ่ออย่านั่งมากสงบมากให้ออกเดินจงกรมบ้างเดี๋ยวจะเป็นโรคเด็บชาอัมพาตให้ออกเดินจงกรมเสียบ้างให้พิจารณาบ้างพอหลวงพ่อได้ยินผมทักดังนั้นหลวงพ่อก็ไปเดินจงกรมกับผมหลวงปู่ได้ถามว่าท่านพิจารณานิมิตแล้วได้ความว่าอย่างไรข้าพเจ้าเลยเรียนท่านว่าพิจารณาได้ความเป็นสองในในแรกถ้าหลวงพ่อป่วยก็จะป่วยมากแทบประดาตายแต่ไม่ตายในที่สองถ้าหลวงพ่อภาวนาต่อไปจะได้บรรลุธรรมจนไปที่พอใจอาจจะถึงที่สุดหายสงสัยได้หลังจากที่สนทนากันนั้น3วันหลวงปู่ก็มีอาการเจ็บป่วยขึ้นเมื่อท่านไม่สบายท่านก็เข้านิโรธอีกเพื่อระงับอาการป่วยนั้นให้หายไปท่านเข้าอยู่3วันจึงออกจากนิโรธเมื่อออกจากนิโรธอาการเจ็บป่วยก็ยังไม่หายข้าพเจ้าเลยเข้าไปเรียนถามท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่ออาการป่วยไข้ท่านก็ตอบว่าเวลาจิตมันรวมอาการป่วยไข้ก็ไม่มีอยู่สบายแต่เวลาจิตมันถอนออกมาจากการรวมรูปภัยไข้เจ็บก็ยังอยู่อย่างเก่าไม่ลดละจากธาตุขันธ์เลยข้าพเจ้าเรียนถามท่านว่าเมื่อเป็นชนีแล้วจะทำอย่างไรล่ะครับท่านตอบว่าถ้าเป็นชนีก็ต้องเข้านิโรธบ่อยๆเพื่อดับเวทนาข้าพเจ้าก็เลยย้อนเตือนสติท่านนิโรธอย่างนี้ก็เป็นนิโรธหลบหลีกเวทนาไม่ใช่นิโรธที่พิจารณาดับเวทนานะสิครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในขณะนั้นด้วยอยู่มาวันหลังท่านว่าเมื่อคืนนี้ผมได้นิมิตพิจารณาและเห็นว่าอายุร่างกายเจ็บป่วยคราวนี้เห็นที่จะดับเสียแล้วชีวิตของผมคงจะมาถึงเพียงแค่นี้ผมอาจจะตายในคราวนี้ข้าพเจ้าเลยย้อนถามท่านว่าจริงหรือท่านก็ว่าจริงข้าพเจ้าจึงอธิบายเรื่องความตายถวายท่านว่าความตายมี2ชนิดคือ 1. ธาตุขันธ์มันตายขาดจากลมหายใจ 2. กิเลสมันตายถามท่านว่าท่านหมายเอาความตายแบบไหนท่านก็บอกว่าตายแบบที่หนึ่งธาตุขันธ์มันตายขาดจากลมหายใจถามท่านว่าเหตุฉะนั้นหลวงพ่อถึงทราบสิเวลาผมเข้านิโรธสมาบัติจิตถอนออกมาพิจารณาชีวิตสังขารของตนเองว่าจะดับนี่นาท่านตอบตามความเห็นของท่านและหลวงพ่อเคยเชื่อไหมเคยเชื่อท่านว่าผมเคยพิจารณาอย่างนี้ได้ผลและรู้เห็นตามความเป็นจริงมาทุกรายเลยย้อนถามท่านอีกว่าเวลาหลวงพ่อก็นิโรธครั้งนี้เป็นอย่างไรมันสบายท่านว่าไม่มีทุกขเวทนาเวลาออกมามีแต่ทุกข์มีแต่ร้อนผมไม่อยากออกมาเลยอยากเข้านิโรธอยู่อย่างนั้นตลอดไปข้าพเจ้าทูลท่านว่านิโรธที่หลวงพ่อคนนั้นเป็นนิโรธที่ดับเวทนาไม่ได้ดับได้แต่เวลามันเข้าไปแต่เวลาที่มันไปรวมอยู่นั้นถ้าพิจารณาโดยละเอียดไม่ใช่เป็นการดับแต่เป็นการหลบหลีกไปไม่สู้เวทนาต่างหากนิโรธแบบนี้เป็นนิโรธที่ขาดสติขาดปัญญาข้าพเจ้าได้อธิบายท่านฟังแล้วก็ยกนิมิตที่เคยเรียนให้ท่านฟังสมัยไปบิณฑบาตด้วยกันว่าสำหรับผมนี้ยังไม่เห็นด้วยว่าหลวงพ่อจะตายในครั้งนี้ผมได้กราบเรียนนิมิตให้หลวงพ่อฟังแล้วได้กราบเรียนการพิจารณานิมิตให้ท่านฟังแล้วเป็นสองในหนึ่งหลวงพ่อป่วยหนักแต่ไม่ถึงแก่ความตายในที่สองทางด้านภาวนาหลวงพ่อจะได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงอาจจะสูงสุดด้วยนี่เคยเรียนถวายเมื่อตอนบิณฑบาตด้วยกันหลวงพ่อจำได้ไหมครับท่านก็ว่าจำได้ครับข้าพเจ้าจึงว่าผมว่าไม่เป็นไรครับไม่ตายแต่หลวงพ่อจะป่วยหนักเท่านั้นไม่ตาย
ิเลสมันจะตายต่างหากอย่าวิตกวิจารณ์เลยครับอย่างไรก็ตามเห็นหลวงปู่ยังลังเลอยู่ข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านพิจารณาของท่านเองอีกครั้งในคืนวันนี้สนทนากันแล้วข้าพเจ้าก็ลาจากท่านมาวันหลังเมื่อข้าพเจ้าพระจวนเข้าไปเยี่ยมท่านอีกท่านก็ว่าพิจารณาซ้ำแล้วปรากฏผลอย่างเก่าที่บอกไว้คือถึงที่สุดสังขารแล้วแน่นอนทีเดียวต้องตายแน่ๆเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะต้องตายแน่นอนก็ได้ขอให้ข้าพเจ้าและชาวบ้านช่วยกันทำหีบศพมาให้ท่านและท่านขอแจ้งข่าวไปถึงท่านอาจารย์และญาติโยมของท่านที่จังหวัดของท่านให้ทราบด้วยว่าท่านได้ปลงชนมายุสังขารแล้วข้าพเจ้าจำต้องส่งข่าวไปตามที่ท่านขอร้องเรื่องหีบศพก็เช่นกันข้าพเจ้าไม่อยากจะทำเลยแต่ท่านก็คิ้วเค้นขอร้องอยู่นั่นแล้วเกรงใจกันว่าท่านเป็นผู้มีอายุและเจ็บไข้ก็จำต้องยอมทำตามคำของท่านเมื่อทำเสร็จแล้วเอามาไว้ข้างเคียงท่านให้ท่านดูตามใจท่านท่านก็พิจารณาความตายไปอาการป่วยของท่านก็ค่อยทุเลาลงไปเรื่อยๆจนหายขาดครั้นหายขาดแล้วท่านก็มาพิจารณาเรื่องนิมิตที่ท่านปลงสังขารร่างกายและบ่นพึมพำว่าสังขารมันจะตายทำไมไม่ตายมันเป็นอย่างไรทำไมมันหลอกลวงญาณเป็นอย่างไรเสื่อมไปแล้วไว้ใจไม่ได้แล้วข้าพเจ้าได้โอกาสจึงเข้าไปสนทนากับท่านและให้อุบายท่านว่าอย่างนี้ละโบราณท่านว่าฟานหรือเก้งมันตื่นขี้ของมันคือเก้งมันขี้แล้วพอขี้มันหลุดออกจากตัวมันก็ตื่นขี้ของมันเข้าใจว่ามนุษย์ฟางดินใส่มันจึงตกใจร้องกระโดดโลดเต้นวิ่งหนีไปหลวงพ่อตื่นนิมิตของหลวงพ่อผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าป่วยก็ป่วยหนักแต่ไม่ตายนี่เป็นฝ่ายป่วยถ้าเป็นฝ่ายภาวนาทางด้านธรรมะก็จะบรรลุธรรมอย่างเป็นที่พอใจหายสงสัยเพราะในขณะผมนิมิตเห็นหลวงพ่อนั่งในกรดมีแต่ภาวนาอย่างเดียวนี้หมายความว่าหลวงพ่อมีแต่พักความสงบอย่างเดียวใช้ความสงบอย่างเดียวอยู่ด้วยความสงบอย่างเดียวชมแต่ความสงบอย่างเดียวและบังคับหรือบริกรรมให้จิตรวมอย่างเดียวเมื่อจิตรวมก็มูชมเชยยินดีในจิตรวมเมื่อจิตถอนก็ไปยึดถือเอาจิตที่รวมนั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้ไปยึดถือเรื่องอดีตอนาคตไม่เห็นปรากฏว่าจิตของหลวงพ่อตัดสังโยชน์ตอนไหนแล้วถือว่าจิตรวมนั่นแหละเป็นนิโรธถ้าหลวงพ่อทำอย่างนี้มันก็ตกอยู่ในสังขารนั่นเองมันไม่พ้นจากทุกข์เวลาจิตถอนขึ้นมาก็โดนทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะละไม่ได้แล้วจะมาปลงสังขารปลงชีวิตว่าจะตายเท่านั้นเองส่วนนิโรธของพระอริยเจ้านั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อจิตของท่านลงสู่ถีติจิตถอนจากถีติจิตแล้วท่านก็พิจารณาสาวหาเหตุหาปัจจัยของธรรมทั้งหลายพิจารณาทุกข์พิจารณาเหตุให้เกิดทุกข์แล้วมันก็รู้เรื่องกันเท่านั้นท่านก็ดับทุกข์ดับเหตุให้เกิดทุกข์ได้เท่านั้นนี่เป็นนิโรธของพระอริยเจ้านี่แหละครับผมได้ฟังโอวาทของท่านพระอาจารย์มันพุทธัตตเถระขณะที่ได้จำพรรษาร่วมกับท่านท่านได้เล่าเรื่องนิโรธสมาบัติให้ฟังโดยเหตุที่มีศิษย์ของท่านองค์หนึ่งเล่าเรื่องการเข้านิโรธถวายท่านฟังแล้วข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องนิโรธที่ท่านพระอาจารย์มันสั่งสอนสานุศิษย์ให้หลวงปู่บัวทราบโดยละเอียดและเสริมว่าท่านย้ำว่านิโรธของพระอริยเจ้านั้น
เป็นนิโรธอยู่ตลอดกาลเวลาไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่ใช่การนั้นจึงจะเข้านิโรธการนี้จึงจะออกจากนิโรธเป็นความดับทุกข์อยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเป็นนิโรธที่ดับสังขารไม่มีสังขารแล้วพ้นจากทุกข์ท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าท่านจะเรียกนิพพานก็ได้วิสุทธิธรรมก็ได้อมตะธรรมก็ได้เป็นธรรมะที่ไม่มุ้ยหมอนคือไม่ตายเป็นธรรมะที่อยู่เหนือโลกพ้นโลกหมดสมมุติหมดบัญญัติหมดกิริยาเป็นอกิริยาไม่มีการไปการมานี่เรียกว่านิโรธสมกับที่ว่าพราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่ซึ่งทำทั้งหลายแก่พราหมณ์ทั้งหลายผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยสติปัญญาอันละเอียดเช่นนี้รู้ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุย่อมรู้เหตุและปัจจัยของทำทั้งหลายและรู้ความสิ้นไปของเหตุและปัจจัยของทำทั้งหลายนั้นพราหมณ์ทั้งหลายนั้นย่อมหายจากความสงสัยย่อมเป็นผู้มีสติปัญญาสว่างรู้อยู่อย่างนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารคือมารและเสนามารได้แก่กิเลสมารย่อมดำรงอยู่ไม่ได้ดุจพระอาทิตย์ที่อุทัยขึ้นย่อมกำจัดความมืดให้อากาศสว่างฉะนั้นไม่มีความสงสัยเลยนิโรธะคือเป็นผู้ดับเหตุดับปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำเหตุทำปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นไปดับเหตุดับปัจจัยละเหตุละปัจจัยวางเหตุวางปัจจัยปล่อยเหตุปล่อยปัจจัยสละเหตุสละปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานั้นพระรามนั้นเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามากำหนดรู้ชัดว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและปัจจัยแล้วก็ทำเหตุและปัจจัยของทำทั้งหลายที่เป็นตัวสังขารเป็นตัววัฏฏะเป็นตัวสังขารจักรให้เสื่อมไปให้สิ้นไปให้หมดไปโดยไม่เหลือนั่นเดียวดับเหตุดับปัจจัยโดยไม่ให้เหลือละเหตุละปัจจัยโดยไม่ให้เหลือวางเหตุวางปัจจัยโดยไม่ให้เหลือปล่อยเหตุปล่อยปัจจัยโดยไม่ให้เหลือสละเหตุสละปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นโดยไม่ให้เหลือนั้นนั่นเดียวนี่เรียกว่านิโรธจะไปน้อมจิตเข้าสู่นิโรธนั้นท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านว่าจะทำได้อย่างไรเมื่อไม่มีปัญญารู้ชัดเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วมันก็เป็นนิโรธที่เดาที่สมมติบัญญัติเท่านั้นปิจารณาสัจธรรมไม่ได้สนทนาปราศัยกันไปเป็นการแลกเปลี่ยนอุบายและความรู้หูตาปัญญาของกันและกันแล้วต่อแต่นั้นท่านหลวงปู่ก็นำไปพิจารณาภายหลังได้ทราบข่าวว่าท่านก็ได้รู้ดีเห็นดีและมีความหายสงสัยในเรื่องของธรรมะทั้งหลายระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำจันทร์มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้กล่าวคือมีพวกข้าราชการและพระฝ่ายตรงกันข้ามพยายามยุแย่ติชินทาและใส่ร้ายป้ายสีว่าข้าพเจ้าพระจวนเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์เป็นพระก่อการร้ายเมื่อทราบข่าวเช่นนั้นประชาชนก็ตื่นเต้นกันไปวันหนึ่งข้าพเจ้าออกเดินทางจากถ้ำจันทร์จะไปวิเวกที่ภูวัวได้มีการสั่งการจากอุดรธานีวิทยุสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาชายแดนประจำอำเภอบึงกาฬให้สกัดติดตามข้าพเจ้าโดยหวังจะฆ่าข้าพเจ้าให้ตายมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งติดตามไปด้วยแต่ตามไม่ทันข้าพเจ้าเขาก็เลยกลับต่อมาเมื่อเขากลับใจได้ภายหลังเขาได้มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าผมนี่เองเป็นคนที่ติดตามท่านพระอาจารย์ไปหวังจะฆ่าท่านพระอาจารย์ให้ตายที่กลางดงแต่ติดตามไปไม่ทัน
ข้าพเจ้าก็ถามว่าจะฆ่าเพราะอะไรเขาตอบว่าจะฆ่าเพราะผู้กำกับสั่งทางวิทยุให้ผมติดตามฆ่าท่านอาจารย์ให้ได้